สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สัปดาห์นี้วิชาหน้าที่พลเมืองเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพบกันครูมอบหมายงานให้กับนักเรียนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของสังคมในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทแล้วก็เป็นเรื่องของข้อตกลงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่4ที่เราจะเจอกันเรื่องที่เราจะเรียนกันคืออะไรนั้นไปดูเลยค่ะในสังคมของเรานะคะประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายนะคะมีความหลากหลายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติความแตกต่างในเรื่องต่างๆนั้นเราควรทำอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไปดูค่ะหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันนะคะก็ประกอบไปด้วย3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อแรกค่ะคือการเคารพซึ่งกันและกันข้อ2คือการไม่แสดงกริยาวาจาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นและ3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความแบ่งปันนั่นเองเราไปดูทีละข้อนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรค่ะสำหรับการแสดงความเคารพในหัวข้อแรกก็คือการแสดงความเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชาติเรานะคะเราเป็นคนไทยเราจะต้องแสดงความเคารพในทั้ง3สถาบันนี้นะคะ2นะคะเป็นการแสดงความเคารพนะคะโดยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะจากภาพจะเห็นว่ามีเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะไม่เกิดความวุ่นวายอันนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายจราจรแต่หากเราฝ่าฝืนนะคะก็อาจจะ1ไม่เรียบร้อย2คนที่สัญจรมาอาจจะได้รับอันตรายได้นั่นเองค่ะ3คือการแสดงความเคารพในความคิดเห็นและความแตกต่างของบุคคลนะคะอันนี้สำคัญมากเมื่อเราอยู่ด้วยกันในสังคมนะคะก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความเคารพกับความคิดเห็นของคนอื่นๆแล้วก็รวมถึงเคารพความแตกต่างของบุคคลอื่นๆด้วยค่ะ4การแสดงความเคารพและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนะคะเนื่องจากชาติของเรานะคะมีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่มีหลากหลายในส่วนของภูมิภาคต่างๆเราเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไปค่ะต่อไปค่ะเป็นการแสดงความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะข้อนี้สำคัญตัวเราก็ต้องการให้คนอื่นเห็นความสำคัญของเราในสิทธิของเราและก็เสรีภาพของเราในทางกลับกันผู้อื่นก็ต้องการเช่นเดียวกันเราจึงต้องใจเขาใจเราค่ะต่อไปค่ะเป็นการแสดงความเคารพและยกย่องให้เกียรติกันโดยการทักทายนะคะยกมือไหว้นะคะในระดับต่างๆซึ่งนักเรียนสามารถทำได้เวลาเจอเพื่อนเจอผู้ใหญ่เจอคุณครูเจอพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้การทักทายนะคะโดยการยกมือไหว้ทักทายกันค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการแสดงกิริยาวาจานะคะในการแสดงกริออกในเรื่องของกริยาวาจาจะต้องแสดงออกด้วยท่าทีที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละเรื่องนะคะโดยเฉพาะในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันค่ะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในเวลาที่เราประสบภัยพิบัติต่างๆคนไทยเราก็จะแสดงน้ำใจต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้เราก็จะมีการแบ่งปันสิ่งของทรัพย์สินหรือความช่วยเหลือต่างๆให้แก่กันซึ่งเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรวมถึงนักเรียนเองก็สามารถฝึกการแบ่งปันโดยการแบ่งของเล่นให้กับเพื่อนหรือเอื้อเฟื้อเพื่อนโดยการสอนการบ้านให้กับเพื่อนก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันการไม่แสดงกริยาวาจาที่ดูหมิ่นผู้อื่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็การแบ่งปันนะคะล้วนแล้วแต่เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องมีเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมของเรานะคะจะทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่ขึ้นนะคะและทำให้เกิดสันติสุขนั่นเองค่ะภาระงานที่ครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะคือให้นักเรียนทำคลิปนำเสนอข่าวค่ะที่แสดงออกถึงหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันคนละ1ข่าวพอค่ะโดยเล่าข่าวแบบย่อๆนะคะชี้ให้เห็นว่าเป็นหลักข้อใดนะคะที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันที่เรียนมานะคะเช่นข่าวช่วยเหลือกันนะคะหรือข่าวช่วยคนประสบภัยพิบัติต่างๆก็ได้ส่งเข้ามาใน Open Chat ของครูนะคะจะรอตรวจค่ะ
เราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ